สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาจะมาชวนทำอาหารนะคะเป็นอาหารไทยผสมอินเดียนะคะเพราะว่ามีพริกแกงของไทยนะคะแล้วก็เป็นมัสซารานะคะซอสนะคะมัสซาราเพสนะคะเป็นของอินเดียเนาะซึ่งในบ้านเราก็หาซื้อได้นะมีไม่กี่ยี่ห้อหรอกถ้าที่ห้างต่างจังหวัดนะคะประมาณ2ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยมาเตรียมวางแผนในการทำเมนูนี้นะคะเพราะว่ารู้ว่าลูกสาวเขาจะไปโรงเรียนนะคะปาก็เลยต้องทำในขณะที่เขาไม่อยู่นะคะเพราะว่าอาหารมันค่อนข้างจะกลิ่นแรงนะคะแต่อาหารนี้เขากินนะคะเขากินถ้าในเขากินมันก็จะกลิ่นมันก็จะแรงแต่ว่าก็ทนได้แต่ว่าถ้าอาหารที่เป็นอาหารอีสานนะคะที่เป็นอาหารที่ปากินอ่ะเขาจะไม่ค่อยโอเคนะปาก็เลยจะทำเป็นแบบว่าให้มันแบบมีกลิ่นน้อยที่สุดเวลาเขากลับมาถึงบ้านนะคะปาก็จะทำแล้วก็เก็บไว้กินตอนหิวนะคะอาจจะเป็นอาหารเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใส่นะใบมะกรูดนะคะที่จริงก็จะใส่ใบหมุยก็ได้นะคะใบหมุยไปยังเหลือยังมีนะคะใบหมุยหาซื้อได้ง่ายมากเป็นอาหารเป็นผักจากทางภาคใต้ของไทยเรานะคะซึ่งซื้อใบสดๆมาได้ง่ายมากเคอรี่ลีฟนะคะแต่ว่าปามีแบบแห้งแต่ปาไม่ได้ใส่ปาแค่จะใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่กระเทียมก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะมีน้ำตาลปาจะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรอีกนะคะเพราะว่าความเค็มในเคอรี่เพสต์นี่มันมีแล้วนะคะมีความเค็มแล้วปาก็จะโขลกแล้วก็ซอยตัวนี้ใส่นะคะแล้วก็จะมีมะเขือพวงนะคะใส่ไปด้วยแล้วก็จะทำไว้กินตอนที่เราหิวนะคะตอนนี้เราก็จะเตรียมอาหารไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะอร่อยไหมดูหน้าอร่อยไหมนะทำไข่ดาวไว้กินเคียงนะดูค่ะน้ำมันรำข้าวปลาใช้แบบประหยัดมากเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็เก็บไว้ใช้ทอดไข่อีกครั้งนึงนะก็ว่าน้ำมันรำข้าวที่นอร์เวย์ปะหาซื้อไม่ได้นะคะใครรู้จักที่ซื้อก็คอมเมนต์ได้นะหรือว่าเราต้องสั่ง import ของในเน็ตไม่ได้อยากสั่งอะไรนะแล้วก็ไม่ขาดอะไรที่แบบเราต้องถึงกับสั่งนะแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็คือเดี๋ยวไปเมืองไทยเดี๋ยวค่อยเอามาด้วยกลิ่นมันจะหอมนะคะยิ่งแบบตัวที่ปลาใช้เนี่ยหอมมากเลยนะหอมมากเลยนะกระทะเริ่มติดแล้วจะได้เปลี่ยนกระทะใหม่แล้วนะคะทุกคนกระทะเป็นอะไรที่เปลี่ยนบ่อยมากนะในชีวิตในครัวไข่เค็มนะคะไข่เค็มที่เหลืออีก2ฟองนะคะเอาให้มันสุกๆก่อนชนิดหนึ่งนะเป็นลักโอเลียชื่อทางนี้นะเป็นน้ำมันของดอกไม้นะใส่ไปแบบนี้เลยนะหอมหัวต่างๆมีมะเขือนะคะที่ซื้อมานานแล้วก็จะเป็นแกงเผ็ด
านมะพร้าวมันมี2อย่างผสมกันไปจำไม่ได้ว่าน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลอะไรสักอย่างจะเริ่มติดแล้วแหละเดี๋ยวปลาในปลาเด็ดในส่วนของมะเขือพวงนะคะไม่ได้กินนานมากแล้วนะแล้ววันนี้ก็มีน้ำพริกกะปิด้วยนะคะดีนะคะไม่เยอะมากเกินไปเพราะว่าบางทีเด็ดก็เมื่อยนะแต่ถ้านึ่งกับปลาเนี่ยก็ใส่เป็นแบบนี้เลยก็ได้นะต้มแกงก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้แล้วถือขึ้นมาแบบกัดเอาเลยก็สะดวกดีนะแต่ว่าถ้าเป็นแกงก็ใส่แบบนี้ก็ดีอยากกินแกงเขียวหวานนะแต่ว่าแกงเขียวหวานพริกแกงไม่ติดบ้านนะคะถ้าจะโขลกเอาก็คิดว่าเครื่องจะไม่ครบเท่าไหร่แต่ว่าเราทำกับใช้เครื่องที่เรามีในบ้านก็ได้สะดวกเหมือนกันนะคะแต่แกงเขียวหวานก็ถ้าเราทำเองมันเป็นโฮมเมดแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวๆไม่ว่าจะเป็นพริกเขียวผิวมะกรูดหรือว่าอะไรแบบนี้ใบมะกรูดนะคะให้ความเขียวแล้วก็พริกหยวกสีเขียวนะคะให้ความเขียวอาจจะเน้นไปทางผิวมะกรูดนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ค่อยบ่อยนะคะที่เราจะใช้พริกแกงที่เราทำเองนะคะพูดถึงการทำพริกแกงเองก็มันจะดีมากนะคะลดการใช้สารที่ทำให้อาหารอยู่นานนะจำไม่ได้นะเรียกว่าอะไรนะสารกันเสียกันบูดของหวานปลาส่วนนี้เป็นของหวานนะยังเกิดแบบอารมณ์แบบขึ้นการบินไทยแล้วนะอาหารไทยแล้วก็มีของหวานไทยเดี๋ยวเอาเนื้อไก่มาใส่แล้วนะคะในส่วนนี้ปลาก็จะไม่เอาไปหมดนะเพราะเราไปรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบเข้มข้นมากแล้วนะแต่ความเข้มมันจะเยอะเกินไปแล้วมีกะทิด้วยนะคะกะทิให้ความที่แบบว่าอาหารละมุนก็จะใส่ไปนิดหน่อยนะคะได้ใส่กะทิไปกับพริกแกงนะคะให้มันได้เข้าเนื้อเวลาเราหมักนะคะดีขึ้นนะคะเวลามีน้ำกะทิแล้วเนื้อไก่ก็จะเป็นแบบเนื้อที่แน่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนอกหรือส่วนน่องนะคะมันจะมีความแน่นกว่าหมูอ่ะหมูจะทำสุกได้ง่ายนะลองคิดกันนะแต่เนื้อไก่จะแน่นนานมากกว่าจะทำให้สุกได้
ลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ปลาถนัดเนาะล้างกล่องกะทิแกงไปเลยนะคะให้ค่อยๆแบบลดไฟลงแล้วให้มันค่อยๆเดือดนะให้มันค่อยๆเข้าเนื้อกะทิชุ่มๆนุ่มๆนานๆปากินเมนูนี้ทีนะแกงแดงเนี่ยไม่ค่อยกินเลยอันวันนี้ก็ใส่เป็นแบบว่าเป็นกลิ่นของอินเดียลงไปพ่อตาคิดว่าประทำแกงแดงไม่อร่อยเราก็เลยไม่ค่อยทำกินแต่ว่าแฟนก็จะชอบมากเลยนะอะไรที่เป็นกะทิกะทิเนี่ยเขาจะชอบมากแต่ตาก็ทำอาหารหลายอย่างนะให้เขากินเพราะว่าแม่ม่านไม่อยากทำแกงแดงเท่าไหร่ชอบแกงแบบรสชาติตลาดบ้านเราอ่ะมันอร่อยเขาทำอร่อยจังเลยพอเรามาทำตามแล้วไม่เห็นอร่อยเลยจะว่าขาดผงชูรสก็ไม่น่าจะใช่นะมีส่วนนิดหน่อยแต่ว่าที่เขาทำขายที่ตลาดหม้อใหญ่ๆอ่ะตลาดเทศบาล2คิดถึงบ้านนะแล้วก็สร้างแบบบรรยากาศที่นี่เองบรรยากาศแบบเราสร้างขึ้นเองทำอาหารไทยทำขนมไทยเดี๋ยวค่อยไปกินกันนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวรอให้ไก่สุกก่อนแล้วก็จะควบคุมตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมากินกันนะคะเตรียมอาหารมากินกันเก็บทรงไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้เพลงน้องต้นหอมขึ้นมาทุกทีเวลาจะเปิดกล้วยอันนี้กินนะปะกินเป็นแบบนี้เลยนะนี่ในน้ำส่วนของน้ำมันก็ตักไปพร้อมกันเป็นกล้วยดองน้ำผึ้งนะปะทำนานแล้วได้เดือนนึงแล้วมั้งหอมมากหอมเหมือนกล้วยกล้วยอบน้ำผึ้งนะคะกล้วยตากเราโทษค่ะแกงถุงปลาเสร็จแล้วแกงแกะถุงเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนหิวค่อยกินตอนนี้ทำเสร็จแล้วทุกสิ่งอย่างอ่อเหลือข้าวนะคะข้าวกำลังจะหุงแล้วก็มีไก่สเต๊ะด้วยนะคะเดี๋ยวให้มากินกันค่ะอีกประมาณจัก2ชั่วโมงนะคะแต่ทุกคนข้าวหมูสเต๊ะปลาทำไมเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่หมูสเต๊ะไก่สเต๊ะนะคลิปนี้ต้องไปย่างเร็วเลยค่ะเพราะว่า
่อนหน้านี้ปาทำวิธีการทำอาหารเนาะแล้วมันก็มาตัดต่อเป็นคลิปหนึ่งแล้วก็มันจะยาวมากเป็น20นาทีขอ20นาทีแล้วกัน30นาทีเยอะไปนะคะน้องเดี๋ยวพี่สาวเจอสิบ่ได้เฮ็ดเปียกนี่ใครถามหาแกงแกะคะแกะถุงของแท้เลยยังอุ่นๆอยู่นะคะเอาราดเลยเนาะโอ้ยพี่หลายแท้ราดนึกว่าไม่เยอะนะเนี่ยแบ่งให้กินครบทุกคนนะทั้งแฟนทั้งลูกแบ่งให้เขาลูกยังไม่มาจากโรงเรียนแซ่บอ่ะมันเป็นเพราะมะเขือหรือเปล่าคะมันถึงอร่อยนับครั้งได้นะตั้งแต่มาอยู่ต่างประเทศนี่ทำแกงเผ็ดอร่อยมากอ่ะรสชาติความเป็นอินเดียแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะคะอันนี้น้ำพริกกะปิปลาหน้าอร่อยมากคือมันเหมือนน้ำพริกยำอ่ะมาชิมข้าวกันข้าวแบบหุงน้ำเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบเหนียวๆบังไกสเต๊ะป่ะคิดว่าเอาผงกะทิมาใส่นะคะแต่ที่ไหนได้เป็นแป้งมันนะคะเพราะว่าผงกะทินั้นป้าคิดว่ามันมาจากของหวานสำเร็จข้าวร้อนพิสูจน์เลยค่ะแต่ว่าแป้งกินแล้วพันว่าแสบประจันนึกว่ากะทิที่ไหนได้แป้งมันเอาไส้ไปเหนียวตุยๆค่ะก่อนพ่นจะได้หมอเรียกชื่อน้องข้าวหอมข้าวกล้องต้นข้าวต้นกล้าผิดตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยคะว่าชื่ออะไรน้องข้าวหอมหรือเปล่าฮะอร่อยใช้ได้อยู่เพราะว่ามันมีความเป็นรสชาติของน้ำจิ้มก็สำเร็จนะคะปลาไม่ได้ผสมเองวันนี้ลงมาปะได้ไก่สเต็กอีกรสชาตินึงหอมแดงเล็บอาจจะเหลืองขมิ้นนะเพราะว่าหมักไก่น้ำพริกกะปิอร่อยไข่เค็มแต่ไม่ค่อยเค็มนะคะเนี้ยเกลือไม่ถึงพี่ดอนทำหาแกงแกะละแกะถุงเหมือนกับที่เมืองไทยเลยวันนี้น้องหมา
ทำบะกะปิพี่กัดนี่ใช่ไหมชอบสั่นขนยินน้องหมาต้องทำใจนะคะเรื่องขนขนมาหิวพอประมาณรสชาติไทยมากนะขาดหัวละพาคนดูได้อะไรกินเนาะกินเอากินเอาแล้วสิแขนเขานะใส่มะเขือลงไปแบบได้รสชาติแท้ๆของแกงเผ็ดคลิปก่อนนะคะไปเฮ็ดแกงแกะใส่กะลำที่เหลือนะคะปะมากินยังมือเศร้าอะแซ่บเสยยังแซ่บอีกรอบค่ะน้องมาปกตินอนทั้งวันนะแต่พอยกอาหารมาเนี่ยมันเรียกเปลือกบกเน่าใส่น้ำค่ะคลิปนี้ยาวแล้วก็เทินหน่อยเหลือหน่อยๆเนาะลมจ้อยนั่นของหวานค่ะของหวานนี้หมกใหญ่มากขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันในทุกๆคลิปนะคะโดนแกง
ช้อนโดนแกงข้าวเจอข้าวผมจะตกหรือเปล่าคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันถึงตอนนี้นะรีดน้ำลายรีดบ๊ายบายสิคะบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะเราอยู่นี่คิดถึงน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องต้นข้าวนะที่เขา เขารู้จักขนมไทยไม่รู้จักขนมกรุบกรอบขนมอะไรนะจังฟู้ดเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในป่านะคะชื่อน้องต้นข้าวพ่อเขาชื่อวีรศักดิ์ยอดระบำนะคะใน YouTube ยังค้นหาเจอตอนนั้นดูคนเมื่อหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นสาวนะน้องต้นข้าวเป็นอะไรที่น่ารักมากเขาไปอาศัยอยู่ในป่านะคะแต่น้องเขาเสียค่ะเสียเพราะว่าเป็นไข้มาลาเรียแล้วก็แบบเขาไปอาศัยอยู่ในป่าที่แบบว่ากินของพืชพันธุ์ธรรมชาติปลูกถั่วปลูกงานะคะกินของที่แบบว่าไม่ใช่ของในเมืองไม่ใช่เนื้อหมูเนื้ออะไรที่ซื้อจากตลาดคือของทุกอย่างผลิตเอาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแล้วเขาไม่เอาวัคซีนสงสัยเป็นความสมัครใจนะคะแล้วก็เลยเป็นไข้ป่ามาลาเรียประมาณนี้นะคะช่วงนั้นคือติดตามชีวิตน้องเขามากอยากจะติดตามจนโตเมื่อเขาอาศัยอยู่นั้นพ่อกับแม่เป็นครูประมาณนี้นะคะชื่อคุณวีรศักดิ์ยอดระบำยังจำชื่อในความคิดจำได้ตลอดเลยแล้วน้องเขาอะไปในเมืองมีคนรายการคนพาขับรถไปในเมืองเขากลัวรถยนต์มากแล้วเขาก็ไม่กินขนมที่แบบว่าเขาไม่รู้จักขนมปาปริก้าเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้เขาจะรู้จักขนมไทยๆขนมที่แบบมีตองห่อนะยาวอีกแล้วนี่บายอีกรอบค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะบาย